ครับทีนี้สิ่งที่เราควรจะมีนะครับก็คือในส่วนของชุดนี้นะครับควรจะมีทุกบล็อกคำสั่งนะครับทุกบล็อกคำสั่งเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็ถ้าหากว่าเราต้องการให้เลี้ยวซ้ายในปริมาณที่เราต้องการล่ะนะครับเราจะทำยังไงนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับใช้คำสั่งเดิมแต่ว่าในส่วนของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยเราต้องคาดเดานะครับเพราะว่ามันจะไม่เป๊ะนะครับหมายความว่าองศาที่เราทำเนี่ยมันจะไม่ตรงกับที่เราคิดไว้นะครับไม่ตรงหรือว่ามีค่าคาดเคลื่อนนะครับดังนั้นผมจะลดความละเอียดลงมาเป็น500มิลลิเซกนะครับและทีนี้ในส่วนของการวิ่งนะครับเราก็ดูพิเคนะครับตัวแปรขึ้นมาใหม่นะครับตัวแปรขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้เขาทำงานอีกรอบนะครับแต่ว่าในชุดต่อมาเนี่ยเราจะไม่เรียกฟังก์ชัน go นะครับเราจะเรียกฟังก์ชัน left นะครับเดินหน้าสักสิบเลี้ยวซ้ายสักสิบนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาสักสิบนะครับลองดูแบบนี้ว่าจะเป็นไปตามที่เราคิดไว้ไหมนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าจะทำงานตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะครับถ้าตั้งไว้แล้วทำงานตามที่เราคิดไว้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเราก็มาเพิ่มแค่จำนวนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันนะครับ
รียบร้อยนะครับโอเคเทสหนึ่งขึ้นมาแล้วโอเคครับ10 9 8โอเคครับมันวิ่งได้เรื่อยๆครับเนี่ย3 2 1 4วิ่งซ้ายนะครับตอนนี้9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็วิ่งเรียบนะครับไม่มีสะดุดนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้เนี่ยก็คงยากเพราะว่าจอเวลาปริ้นเนี่ยต้องใช้เวลานะครับไม่งั้นเราจะมองไม่ทันเขาก็เลยออกแบบโปรแกรมมาแบบนี้นะครับมีวิธีเดียวคือเราไม่ต้องใช้จอนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่รู้เลยว่าข้างของหุ่นยนต์เท่าไหร่ยังไงนะครับก็ถือว่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ถือว่าแนะนำเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เพียงเท่านี้ครับเจอกันพาร์ทหน้านะครับโอเคครับ